สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่11สิงหาคม2566สวนทียายื่นอุทธรณ์กกตกรณีตีตกคำร้องยุบพ,พักเพื่อไทย นายสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องต่อประธานกะกะตเพื่ออุทธรคำสั่งของนายทะเบียนพักการเมืองกรณีตีตกคำร้องยุบพักเพื่อไทยพร้อมขอให้เปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งสอส,อสเนื่องจากวันที่14สิงหาคมจะครบ3เดือนที่กะกะตมีมติประกาศรับรองสอส500คนโดยขณะนั้นมี กระแสข่าวระบุว่ามีผู้ได้รับเลือกตั้ง71ถึง100คนที่มีปัญหาเรื่องการทุจริต ชัยธวัฒน์ยานก้าวไกลไม่ได้ขอให้พรรคพลังประชารัฐโหวตนายกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่นายภัยลีกสสกำแพงเพชรพรรคพลังประชาราชัฐระบุว่านายแพทย์วายโยอ,อัศวะรุ่งเรืองสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ขอให้ในายภัยรวมโหวตนายกให้กับพรรคก้าวไกลโดยเข้าใจว่าเป็นการพูดคุยในฐานะคนรู้จัก ไม่ได้เป็นสิ่งที่พักได้มอบหมายซึ่งได้ชี้แจงว่าพักเก้าไกลไม่มีการเจรจาเพื่อขอเสียงจากพักพลังประชารัฐการพูดคุยระหว่างนายแพทย์วายโยและนายไผ่นั้นไม่ได้เป็นการทำในนามพักเก้าไกล ประชาธิปไตยใหม่พร้อมโหวตนายกให้เพื่อไทยนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่กล่าวว่าได้แจ้งไปกับนายประเสริฐจันทระรวงทองสสนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยว่าจะยกมือสนับสนุนการโหวตนายกให้คนของพักเพื่อไทยทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีที่พักพลังประชารัฐส่งสัญญาณเตรียมโหวตสนับสนุนพักเพื่อไทยอย่างไรก็ตามหากพักเพื่อไทยเสนอชื่อนายเสรี ฐาทวีสินแคนดิเดตนายกตนไม่มั่นใจว่าจะได้เสียงเพียงพอ37 5เสียงหรือไม่